ตอนนี้นะคะประเทศของเราคือมันแย่มากไม่ว่าจะเรื่องหลายๆเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยอ่ะคือแย่มากๆคือมีคนตกงานแล้วก็มีบริษัทจำนวนมากที่จ้างพนักงานออกหรือว่าล้มละลายก็มีหลากหลายมากคือมันแย่ถึงขั้นว่าที่เราต้องออกมาเนี่ยคือเราเห็นปัญหาตรงนี้เนี่ยมากันอีกแล้วเห็นปะเขามากันอีกแล้วมากอย่างเช่นเวลาเราสูดแก๊สน้ำตาไปมันเหมือนคนจะขาดอากาศหายใจอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นที่จะตายอยู่แล้วอะคือเหมือนว่าพ่อโทรมาฮัลโหลพ่อไม่เป็นไรคือไอไม่เป็นไรแบบแต่จริงๆแล้วไอไม่ได้โอเคเลยรักเหมือนกันหมดรักลูกทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นนี่แหละแต่พอมาถึงประชาชนเห็นพวกนั้นการใส่ร้ายป้ายสีด่าว่าด้วยรุนแรงมากมันทำร้ายจิตใจของคนที่เขาจงรักภักดีถูกไหมครับคือถ้าสมมติคุณเห็นต่างคุณมาม็อบคุณถูกไล่ออกจากงานอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อยู่แล้วคือเรามีสิทธิ์ที่จะออกมาถึงเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ต่อไปครับเรามีสิทธิ์ที่จะออกมาใช้เสียงตรงนี้ฝ่ายนู้นฝ่ายทหารมันเอาตำรวจมาบังไว้เราแขวนตรงนี้มันก็ไม่เดือดเมื่อก่อนตอนที่พิมเด็กๆนะคะพิมก็คือไม่ได้รู้เรื่องมากเรื่องการเมืองคือก็ใช้ชีวิตปกติตามวัยทั่วไปจนเหมือนเริ่มโตขึ้นอ่ะจริงๆแล้วปัญหามันเกิดจากระยะยาวมานานมากนะมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดในแบบพ.ศ.นี้คือมันเป็นมานานมากแล้วแต่แค่แบบว่าเรายังไม่มีรัฐบาลอ่ะเขายังแก้ไขได้อย่างไม่ชัดเจนแต่แทนที่เขาจะแก้ไขไม่ชัดเจนคือตอนนี้มันหนักขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเรื่องยาเสพติดเรื่องการคมนาคมเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้คือทุกอย่างมันหนักขึ้นแล้วก็แต่มันมีเรื่องที่ดีคือตอนนี้ทุกคนกล้าที่จะออกมาสิ่งที่พาพิมมาคือจากที่มันรุนแรงมากๆอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะออกมาเพื่อที่จะช่วยคือเราอยากให้ประเทศเราเดินหน้ามันไม่ได้เพื่อแค่ตัวเราเองตอนนี้แต่มันเพื่ออนาคตของเด็กๆอีกหลายๆคนที่เกิดมา in front line are the people who are like right at the fence and like facing the police first we have water we have to have our water ready like to drink and to wash our face and in case we got shot by tear gas I have normal saline just for the tear gas we have hereThe helmet, got just put lots of stickers here. So this is the Mut Kanalat. It says this country is owned by people, not by the monarchy as they told. When you look at the current protest,The anger actually started from the coup in 2014, but the very main catalyst that started this protest after the dissolution of the Future Forward Party, when young generation feel that their voices were ignored and rejected by the military, because many people who actually voted for the Future Forward were hoping for change in the country.If you look at the history of Thailand, most protests start with high university students. And now they have been able to mobilize younger generations, like students from schools and even younger than that, to get involved in this movement. And they now are fully aware that they cannot just fight on the street.
and social media platform has been one of the main enemy defined by the military. คนที่ทำให้พิมเริ่มเป็นกาดอ่ะคือพิมอ่ะเริ่มจากการที่พิมอ่ะสมัครเข้าไปเองเราอยากเป็นมากกว่านั้นเราอยากช่วยม็อบมากกว่านั้นทำให้พิมอ่ะสมัครเป็นกาดแล้วก็ได้มาอยู่แนวหน้าของวีวอลเลนเทียร์ค่ะเหล่านี้บางทีอ่ะเขาไม่รู้จักที่จะป้องกันตัวเองไม่รู้จักที่จะซัพพอร์ตตัวเองคือเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะซัพพอร์ตเขาข้อแรกที่เราขอไปนะคะเป็นการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะให้อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยข้อที่2ก็คือให้มีการจัดการเลือกตั้งให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เกิดจากประชาชนเพื่อประชาชนจริงๆร่างรัฐธรรมนูญใหม่อะค่ะเพื่อร่างรัฐธรรมนูญที่เกิดจากประชาชนเพื่อประชาชนและข้อที่3คือให้คุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากตอนนี้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศแย่มากคือควรออกได้แล้วคือเคลื่อนทางเท้าครับไม่ยืนบนพื้นผิวการจราจรครับมีช่วงที่คิดว่าเสี่ยงที่สุดเลยนะคือโดนแก๊สน้ำตาครั้งแรกรู้สึกว่าตอนนั้นใส่หน้ากากและหน้ากากอ่ะมันหลวมหน้ากากคือเราลืมดึงพอลืมดึงเสร็จปุ๊บมันหลวมมาทำให้แบบแก๊สน้ำตามันซึมเข้าไปแล้วพอมันเข้าไปเหมือนเราสูดเข้าเต็มปอดอ่ะลงมาแล้วก็ตอนนั้นที่จะตายอยู่แล้วอ่ะคือเหมือนว่าพ่อโทรมาพ่อวิดีโอคอลมาพอดีคือพ่อเขาดูข่าวแล้วเขาอยากจะรู้ว่าเราทำอะไรอยู่คือเขารู้ว่าเราเป็นแนวหน้าลบมึงไม่ได้ห่วงมาไอ้เหี้ยฮัลโหลพ่อไม่เป็นไรคือไอไม่เป็นไรแบบสบายมากแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วตอนนั้นคือเราแทบจะตายอยู่แล้วแต่เราต้องบอกกับคนในครอบครัวแบบหนูสบายดีไอก็แบบว่าเซฮัลโหลแบบสบายดีนะโอเคไอโอเคอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไอไม่ได้โอเคเลยI don't think the government can stop this movement, but what we have seen since they started to be more kind of aggressive in terms of their movement, in terms of their strategy, like since June, they use water, tear gas, those kind of thing. But I think the government also don't want anyone to die or don't want to use the kind of crackdown that we observed in 2010.Not because they want to be kind to the protester, but I think the reason that they don't use weapons just because they want to protect their power. You stop. เพื่อนๆส่วนใหญ่ที่ทำม็อบเนี่ยก็มีหลายคนที่เขาตกงานแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือเขาทำงานอยู่แต่ด้วยความที่ว่าหัวหน้าเขาอะจะไม่ได้สนับสนุนการมาม็อบก็จะถูกไล่ออกหลายคนคือเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำคือถ้าสมมติคุณเห็นต่างคุณมาม็อบคุณถูกไล่ออกจากงานอย่างเงี้ยสิ่งที่พาพิมมาคือจากที่มันรุนแรงมากๆอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอะอยากจะออกมาเพื่อที่จะช่วยออกมาแล้วน้าเนี่ยก็เป็นสลิมคือก็อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่แจกข้าวแจกน้ำมันยิ่งทำให้พิมอ่ะมีแรงกระตุ้นที่จะออกมาคือกับเสื้อเหลืองอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีความกลัวเขาอยู่แล้วแต่คือเราเพราะว่าเขาอ่ะเป็นแค่บุคคลที่เขาเห็นต่างแต่ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างแต่ในสิทธิ์ของความเห็นต่างนั้นอ่ะแล้วก็มีความจงรักภักดีมาสืบเนื่องกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นตารุ่นยายกันมาแล้วตอนนี้ผมมองว่าม็อบเนี่ยมันกลายเป็นที่ว่าแบบว่าเด็กไม่เคารพผู้ใหญ่มันซึ่งประเทศไทยเราเนี่ย
เราอยู่กันมาแบบมีจารีตมีแบบแผนเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่เชื่อฟังผู้ใหญ่อยู่ในโอวาทแล้วมันก็จะมาดีตลอดแต่พอมาตอนนี้มันมองผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบแบบที่ว่าอยากเห็นความเจริญนะแต่ผมเห็นม็อบแล้วเนี่ยบางครั้งถ้าคนถ้าเกิดว่ามองจากทีวีเนี่ยถ้าคนไม่เคยผ่านม็อบไม่เคยเห็นม็อบเนี่ยจะมองว่าม็อบเรียบร้อยนะแต่ผมเคยขับรถผ่านเพราะว่ามันเคยมีม็อบอยู่ใกล้บ้านไงเราขับรถผ่านเนี่ยผมว่าบางทีเขาแสดงก้าวร้าวเกินไปเรามาเนี่ยแต่ละคนมารับเสด็จคนมาเป็นหมื่นๆคนเนี่ยเหยียบเท้ากันเหยียบมือกันก็ไม่มีทะเลาะกันมีแต่ขอโทษกันมีแต่ให้อภัยกันเพราะว่าเรามีดวงใจดวงเดียวกันคือสถาบันพระมหากษัตริย์ผมชื่ออนบนครินทร์สาครนะครับเป็นประสบนิกรของในหลวงรัชกาลที่10นะครับรัชกาลปัจจุบันครับผมจริงๆแล้วก็ในหลวงที่เสด็จออกมาเนี่ยนะครับในหลวงท่านตรัสว่า we love them all the same มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีจุดเทียนมหามงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรักเหมือนกันหมดรักลูกทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นนี่แหละแต่พอมาถึงประชาชนเห็นพวกนั้นการใส่ร้ายป้ายสีด่าว่าด้วยรุนแรงมากมันทำร้ายจิตใจของคนที่เขาจงรักภักดีถูกไหมครับไม่มีอะไรที่พงทำร้ายประชาชนThe military has been using more of fears and intimidations as the main mechanism. And the other thing, they also try to track everyone. For example, one of the cases that I got involved with, when a student posted something that classified as illegal by the military security team.การดูแลของคุณตำรวจในทางเสื้อเหลืองเนี่ยเขาจะตรงกันข้ามกับระบบของเราเนี่ยคือเขาตั้งโล่เนี่ยดูรอบๆก็คือเขาตั้งโล่คือเขาเตรียมตีเราแล้วเตรียมฉีดน้ำใส่เราแต่สำหรับเสื้อเหลืองคือเขาจะมีการดูแลแบบว่าโอ้เขาจะรักกันมากเลยค่ะคือมันเหลื่อมล้ำจริงๆแต่ถามว่าเรื่องมีมีดมีปืนอะกลัวไหมอันนี้ยอมรับว่ากลัวเพราะว่าทางเราไม่มีมีดไม่มีปืนอยู่แล้วทางเราอะสู้แบบมือเปล่าแต่คือทางเขาอะมันเกิดความรุนแรงคือเขาอะสามารถอ้างได้ว่าเป็นเพราะว่าฉันน่ะรักพระมหากษัตริย์มันเลยทำให้ฉันน่ะสามารถตีอีกฝั่งหนึ่งได้โดยที่เขาไม่ผิดนะBut you know, like when Prayut took power, he introduced the so-called 12 core values of being good Thai. And one of that saying that you have to show respect to adults. But in this part of the 12 core values, showing respect is not respecting each other. Basically, it means you have to be obedient as a young Thai. But when you look at the bigger picture of this protestAs I mentioned, that they also involve younger generation. So it shows that young generation want to reform the entire power structure of Thailand because they also want to change the so-called Thai cultural heritage, which I mean hierarchical structure of Thai society. Oi, pit, 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 pit! Mae pai hoi ha son pa siuแต่คือเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดอะไรจริงๆเรายังไม่ทราบว่าเราจะชนะเมื่อไหร่แต่คือเราทุกคนอ่ะพยายามที่จะชนะพยายามไปด้วยกันดูทุกคนที่มาเนี่ยเขามีความตั้งใจเด็กตัวเล็กๆก็ยังมาจนถึงเด็กเรื่องกลัวเรื่องหมายเรื่องคุณตำรวจค่ะก็มีความกลัวบ้าง
แต่คือทางเราก็คือมีทีมซัพพอร์ตที่จะซัพพอร์ตเราในเรื่องของทนายความที่จะพร้อมที่จะดูแลเรานะคะของทีมคือมาช่วยกันทุกคนอะมาได้ใจจริงๆไม่ได้มีการได้รายได้รายจ่ายหรืออะไรเลยคือทุกคนมีความตั้งใจที่จะมาช่วยสังคมช่วยราษฎรจริงๆค่ะตอนนี้ประเทศอ่ะมันเป็นกลางไม่ได้คุณต้องเลือกข้างถ้าคุณจะอยู่ฝั่งไหนคุณต้องอยู่บางคนเขาบอกว่าเอ้ยฉันไม่เห็นตอนฉันไม่เห็นจะต้องออกมาเลยในเมื่อมันไม่ได้เป็นปัญหาของฉันคือการที่คุณไม่สนใจการเมืองอ่ะถ้าวันหนึ่งอ่ะการเมืองมันพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอ่ะวันนั้นคุณจะมาดีใจกับเราไม่ได้นะYeah.